อ้าวจริงๆแล้วต้องบอกว่าอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมไปประกอบภารกิจนะครับกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพนักท่านกรจติกาวณิชนะครับซึ่งทําหน้าที่เดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเพื่อที่จะไปจัดสัมมนาคลายข้อสงสัยและความตื่นตระหนกของนักลงทุนชาวญี่ปุ่นนะครับไปดูภาพกันเลยนะครับงานสัมมนานี้จัดค่อนข้างใหญ่มากนะครับที่โรงแรม The Imperial นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่อยู่ย่านยูราคุโชของโตเกียวนะครับ มีนักธุรกิจนะครับมาร่วมงานนะครับดูภาพกันนะครับนี่ฮะ550นักลงทุนหอใหญ่มากครับนี่คือนักลงทุนนะคือแต่ละคนก็จะมีบริษัทคนละหลายบริษัทแล้วเขาก็มาลงทุนในประเทศไทยอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ไปตอบข้อสักถามเยอะนะครับตั้งแต่เรื่องของการชุมนุมทางการเมืองเรื่องของการมีสีแดงสีเหลืองมีการเทเลือดอะไรต่างๆนานานะฮะแล้วก็รวมไปถึงเรื่องมาบตาพุทธด้วยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่นักลงทุนญี่ปุ่นเขาเรียกว่าระวังที่สุดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องข้อกฎหมายสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆนานานะครับซึ่งก็ถือว่าประสบผลดีมากนะครับงานสัมมนานี้จัดเพื่อที่จะเป็นการนำเสนอภาพรวมของเสถียรภาพทางการลงทุนของธุรกิจไทยนะครับซึ่งนี่ก็เป็นบทบาทของกระทรวงการคลังอย่างชัดเจนนะครับเพื่อไม่ให้นักลงทุนนั้นตื่นตระหนกเกินไปนักก็ไปตอบข้อสักถามโดยเฉพาะการขึ้นปารัมภิธีต่อไปนี้ครับนี่ครับก็เป็นการแถลงต่อหน้าชมรมนักข่าวนะครับของญี่ปุ่นนะครับ Japan National Press Club นะครับซึ่งก็มีนักข่าวนับจำนวนสื่อกันเลยครับนี่ฮะมีนักข่าวไปเยอะมากไปดูภาพดูภาพต่อไปครับนี่ครับนักข่าวที่ไปนะครับแต่ละท่านก็มาจากหัวหนังสือมาจากสำนักข่าวทางทีวีทางโทรทัศน์หนังสือพิมพ์นะครับเรียกว่าทัวร์ญี่ปุ่นเลยโหเขาสนใจเรื่องประเด็นการเมืองมากนะครับแต่ไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่ารัฐมนตรีกรจติกาวณิชนะครับก็ได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีพอสมควรทีเดียวนะครับในเรื่องของการทำให้เสถียรภาพทางการลงทุนยังคงต่อเนื่องนะครับญี่ปุ่นก็รับปากมาว่ายังไงลงทุนต่อเนื่องที่ประเทศไทยเชื่อมั่นเลยเชื่อมั่นเลยพอฟังท่านรัฐมนตรีพูดแล้วเชื่อมั่นเลยครับก็เป็นการตอบเรื่องจริงคือไม่ได้เป็นการไปเมคอันนี้ผมวิเคราะห์ในฐานะสื่อที่ติดตามการทำงานนะครับคุณหนุ่ยไปทำหน้าที่เป็นผู้สื่อข่าวเป็นผู้สื่อข่าวบน Twitter ก็คือทันทีที่ท่านขึ้นเหตุการณ์อะไรต่างๆมีคำถามมีอะไรผมก็จะทวีตเข้าไปเป็นภาษาไทยให้ติดตามกันได้ง่ายๆนะครับซึ่งถ้าใครได้ตาม Twitter ของผมก็คือ twitter.com/hnuishow ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาถ้าวันที่แล้วนี่นะครับก็จะได้เห็นเรื่องของการรายงานเรื่องนี้นะครับอย่างชัดเจนทีเดียวนะครับยังมีเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะครับวันนี้เก็บภาพมาฝากกันนะครับอันนี้มาจากบริษัทซิสโก้นะครับสำนักงานในกรุงโตเกียวนะครับซิสโก้ก็เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับระบบโครงข่ายอินฟราสตรักเจอร์ของเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตการสื่อสารอยู่แล้วนะครับก็ไปทำการเทเลพรีเซนต์นะครับซึ่งเทคโนโลยีนี้เนี่ยนะครับซิสโก้ที่ประเทศไทยก็มีเหมือนกันภาพที่ท่านเห็นจากในจอนี้นะครับก็เป็นภาพของท่านปลัดกระทรวงการคลังพร้อมคณะสื่อมวลชนนะครับนั่งอยู่ที่ซิสโก้ประเทศไทยและมีอุปกรณ์แบบเดียวกันนี้นะครับส่งภาพกลับมาแบบเทเลพรีเซนต์คือเขาจะมีกล้องจับนะครับผ่านจอไวสกรีน3จอต่อเนื่องกันเปรียบเสมือนกับว่ากำลังนั่งสนทนาอยู่กับเราเลยเหมือนอยู่ในห้องเดียวกันแล้วสัญญาณไม่มีดีเลย์เลยครับแบบว่าพูดปุ๊บได้ยินทันทีมีการสามารถที่จะเขาเรียกว่าสนทนาต่อเนื่องได้ดีมากนะครับซึ่งนี้ก็ทางทีมงานที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะครับก็แถลงข่าวผ่านระบบเทเลพรีเซนต์ไปซึ่งเป็นระบบเดียวกันกับที่นายกรัฐมนตรีเคยใช้เมื่อเดือนที่แล้วใช่ครับเคยไปประชุม World Bank มานะครับก็เนี่ยฮะก็ได้เห็นภาพด้วยนะครับทีนี้มีภาพวิดีโอมาฝากกันนิดนึงนะครับก็เป็นการเจรจาที่เกิดขึ้นนะครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังญี่ปุ่นนะครับพนักท่านนาโอโตะคังนะครับไม่ต้องสงสัยว่าทำไมท่านได้ตำแหน่งนี้ท่านชื่อนาโอโตะคังเลยดูแลกระทรวงการคลังครับถูกต้องที่สุดแล้วครับแล้วก็เฮ้ยผมจะตั้งชื่อกลาโหมบ้างได้ไหมอย่างนั้นเลยได้ดูกลาโหมผมเห็นอาจารย์ผมด้วยครับอาจารย์วีระครับอาจารย์วีระวีรพัฒน์ก็ไปด้วยนะครับซึ่งก็มีสื่อมวลชนหลากหลายไทยรัฐเดลินิวไปกันหลายเล่มเลยครับแล้วก็คุณนาโตะคังเนี่ยก็ยังเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับก็ขอเคลียร์เลยประเทศไทยนี่ยังไงครับตอนนี้อธิบายหน่อยครับก็มีการพูดคุยตกลงกันนะครับในหลักการการเจรจาการค้าหลายเรื่องนะครับฉะนั้นไทยกับญี่ปุ่นก็จะสานสัมพันธ์กันต่อไปมีความสัมพันธ์กัน150ปีแล้วนะครับฉะนั้นเรื่องของการเจรจาการค้านะครับหรือการส่งออกการนำเข้าเนี่ยนะครับก็ยังคงต่อเนื่องนะครับตอนนี้ก็คงจะแน่นแฟนขึ้นไปอีกขั้นนึงแน่นแฟนแน่นแฟนมากนะครับอันนี้เป็นการเยือนญี่ปุ่นครั้งแรกของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณกรจติกาวณิชเลยทีเดียวโอ้โหฮะนี่เป็นไงครับสุดยอดครับแล้วอยากจะรู้ว่าคุณหนุ่ยนี่ไปทำงานเดี๋ยวผมให้ดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายนิดนึงปิดท้ายกันนิดนึงนะครับมีภาพที่ผมประทับใจมากเลยนะครับอันนี้คืออันนี้เป็นธรรมเนียมญี่ปุ่นที่เขาไม่ต้องสอนกันเลยยังไงครับคือเนี่ยฮะเห็นคนยืนใช่ไหมฮะครับเนี่ยคณะสื่อมวลชนเดินผ่านเข้าห้องทำงานของท่านนาโอโตะคังนะครับพนักงานที่อยู่หน้าห้องทั้งหมดครับไม่มีใครบอกสัญญาณเลยครับทุกคนยืนขึ้น
โอ้เป็นการให้เกียรติผู้มาเยือนอันนี้เขาเรียกว่าสามัญสำนึกสูงมากอย่างนั้นเลยนะฮะคือคนที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีจิตสำนึกเรื่องนี้สูงมากครับคือพวกเราในฐานะแขกเนี่ยก็เดินผ่านเข้าไปในห้องนะแล้วก็ยืนขึ้นโอ้โหเป็นภาพที่ประทับใจมากนะนี่ก็ถือว่าเป็นมารยาทนะครับเจ้าบ้านต้อนรับที่ดีคนญี่ปุ่นนี่เขาค่อนข้างมีขนบธรรมเนียมเรื่องของการโค้งกันอะไรการให้เกียรติกันใช่ครับเยี่ยมนะคือไงฮะจะให้เกียรติกันไปเลยนะเป็นเกียรติครับเพราะเป็นเกียรตินะครับนี่แหละครับจบทริปการเดินทาง